ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะตั้งตะวันจารุจินดาแดนซ์แดงและพุ่มกับชื่อดังวันนี้ขอพวกคุณแม่ดวงดาวจารุจินดาแดนซ์แดงรุ่นเก่ามาขอย้อนเล่าวินาทีบีบหัวใจหลังลูกสาวน้องมียาวัย6ขวบป่วยหนักต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า11วันถึงขั้นต้องบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือโอ้ my god พร้อมเปิดเผยวิริกรรมสุดแสบความสัมพันธ์แม่ลูกระหว่างเติ้ลตะวันและคุณแม่ดวงดาวจารุจินดาแต่จะเป็นยังไงนั้นไปถามเขาทั้งคู่กันเลยดีกว่าวันนี้ขอต้อนรับเติ้ลตะวันและคุณแม่ดวงดาวจารุจินดาแซ่บโชว์ขอต้อนรับเติ้ลตะวันกับอดาวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมค่ะเป็นเกียรติอย่างสูงมากๆเลยที่จะได้สัมภาษณ์คู่แม่ลูกคู่นี้นะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าทั้งคู่อยู่ในวงการมายาวนานมากค่ะคือจริงๆแล้วเราเจอมาเรื่อยๆนะคะสองท่านนะแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยพร้อมๆกันน่ะเนาะเนาะไม่ค่อยได้คุยพร้อมกันแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยในฐานะคุณย่ากับคุณพ่อค่ะวันนี้พอเอ่ยขึ้นมาว่าเป็นคุณย่ากับคุณพ่อขอเอ่ยถึงลูกก่อนเลยครับผม คุณมียาเป็นยังไงบ้างคะกี่ขวบแล้วคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือ6กำลังจะเข้า7โอ้แป๊บเดียวนะเร็วมากอ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่คุยกับเติ้ลนะตั้งแต่อ่ะจริงๆเราอยู่กับบ้านนี้มาตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนลูกคลอดจนลูกโตพี่เบนเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนถูกป่ะใช่ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเป็นเพื่อนกันตอนนี้6ขวบแล้วค่ะล่าสุดครับเป็นยังไงบ้างมียาเริ่มโตแล้วนะตัวบล่มแล้วนะตอนนี้ก็แบบชอบโชว์เต้นชอบแบบทำกิจกรรมอะไรที่แบบที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอะไรเห็นเขาบอกเด็กยุคนี้ต้องมีเต้นทเวิร์ดก้นเต้นด้วยไหมฮะมียาเต้นด้วยไหมฮะที่กระดกก้นแบบมีมีเขาทำทุกอย่างแล้วเวลาเพื่อนมาบ้านเนี่ยก็คุณเต้นอันทใสเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเป็นเหยื่อจะต้องมานั่งที่โซฟากับพ่อแล้วก็แม่แล้วก็ดูเขาเต้นชมการแสดงใช่ก็จะมีถามว่าพ่อวันนี้จะมีเหยื่อมาไหมจะมีเหยื่อมาดูหนูบ้างไหมใช้คำว่าเหยื่อเหรอใช่ใช้คำว่าเหยื่อเต้นดูอ่ะไปบ้านย่าก็แสดงนะค่ะก็ต้องโชว์บังคับโชว์แล้วก็ย่ากับปู่จะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงนั้นๆโดยเธอเป็นผู้กำกับคุณย่าต้องทำแบบนี้นะเดินมาหยิบแล้วทำท่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เขาก็จะแสดงต่อเริ่มเป็นผู้กำกับแล้วส่วนในการแสดงบอกเลยว่าเลือดแรงมากอย่างบางทีแค่คุยเรื่องตัดต่อกับลูกน้องอยู่เอ้ยอย่างนี้อย่างนี้สิงี้งี้งี้สิเขาก็มาแล้วพ่อเอางี้ไหมให้นางเอกอ่ะเขาหันหลังไปแล้วคุยโทรศัพท์อยู่แล้วพระเอกก็ขับรถมาสปอร์ตหรูเลยนะแล้วก็หันมานางเอกก็ว้าวเลยหกขวบอะไรอย่างนี้แล้วอย่างนี้คุณย่าไม่หลงแย่หรอคะรักที่สุดของที่สุดและที่สุดหลงขนาดไหนคะคุณย่าก็แหมไม่รู้จะคือตอนที่เขายังเด็กอ่ะเราทำงานไงทำงานพอวันนี้ปุ๊บเราทำงานน้อยลงเราก็มามีเวลามาดูแลเขาแล้วเขาเป็นลูกเด็กผู้หญิงอ่ะเราอยากมีมันโอ้ยมันเวลาเขามาบ้านนี่มันเหมือนกับบ้านเรามันเติมเต็มมันทำให้บ้านมันมีความสุขมีเสียงหัวเราะมีอะไรพอเขาไปบ้านนี้เงียบปู่ยังบอกเลยบอกโอ้โหบ้านเราเงียบมากเลยนะพอมียากลับไปเนี่ยนี่คิดดูนะไม่ใช่แค่บ้านอดาวที่แบบว่ารู้สึกว่าเวลามีมียาเข้าไปอยู่ข้างในแล้วรู้สึกว่าคึกคักนี่บรรยากาศปิดกองเมื่อกี้เนี่ยดูเต้นเออนี่ไงกระดกโคตรเนี่ยสุดเลสสุดเลสโอ้โหสุดแล้วดูหน้าแต่งเองบางทีก็แต่งหน้าเป็นแบบผีปีศาจอะไรบางทีเขาก็ชอบอ่ะเนี่ยเขาเป็นเด็กชอบแสดงออกนะเป็นเด็กร่าเริงแล้วก็ชอบแสดงออกความรู้สึกเราอ่ะตอนที่เจอเขาตอนเด็กๆเราจะลุ้นไงว่าอยากให้เขาแข็งแรงอยากให้เขาตัวโตๆตอนนี้หนูเจอเขาล่าสุดงานดิสนีย์ค่ะคุณย่าต้องเรียกคุณย่าเนาะตัวบล่มเลยอ่ะใช่เขาเป็นเด็กแข็งแรงมากแต่อันนั้นมาจากผลของที่เขาไม่สบายนะใช่ไหมเขาได้รับอวบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเพราะว่าทานยาได้ยาเสพติดกำลังจะถามเลยว่าจริงๆก่อนนั้นที่เจอก็คือเหมือนเขาก็ไม่ได้ตัวใหญ่เท่านี้นะเหมือนถึงว่าตัวแข็งแรงขึ้นแต่ว่านึกว่าแข็งแรงแล้วจะไม่นึกว่าจะไม่ป่วยแต่ล่าสุดก็เห็นแบบเมื่อต้นปีเนาะป่วยเยอะเหมือนกันนะใช่ก็คือแบบป่วยแบบคือตอนแรกก็คือแบบเขาไอเขาอะไรเงี้ยแต่ก็อันนี้ก็ฝากผู้ปกครองเลยนะสังเกตดูก็คือเขาไอต่อเนื่องเราก็ไปหาหมอนะไม่ใช่ไปหาหมอเวียนๆกับกลับเนี่ยอยู่3รอบจนรอบสุดท้ายเนี่ยไปบ้านย่าแล้วก็ไปเล่นเสร็จปุ๊บกลับมางอมเลยงอมทีนี้ตื่นตอนกลางคืนก็มีไข้แล้วก็พอตื่นตอนเช้ามาเนี่ยเริ่มยืนไม่ไหวแล้วก็อ้วกเราก็พาลูกเราเข้าโรงพยาบาลหมอก็ยังสันนิษฐานหาสาเหตุยังไม่ได้ก็ดูตรวจเลือดอะไรเงี้ยก็รู้ว่าอ่ะ
ติดทั้งเชื้อไวรัสด้วยแล้วก็แบคทีเรียด้วยค่ะอันนั้นก็ว่าหนักแล้วแต่เห็นบอกว่ามีอาการหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วเหนือการคาดฝันของเรามากๆใช่เกิดอะไรขึ้นคะพี่เติ้ลคือเริ่มแรกเนี่ยคือหลังจากที่เขาเริ่มอาการดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดแล้วไข้ลดอะไรเสร็จแล้วเราก็อยากให้เขาแบบแบบออกมานั่งรถเล่นที่เป็นรถขับแล้วก็เป็นมีน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยใช่หรอคุณย่าคุณย่ามาหรือเปล่าจะพาไปช้อปปิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่นแหละก็มาคุณย่ามาด้วยก็เลยย่าไปเยี่ยมย่าไปเยี่ยมคือเขาไม่ลุกเลยก่อนหน้านั้นใช่ไหมใช่คือเขาไม่ลุกเลยเราก็เลยไปเยี่ยมเขาแล้วก็เป็นมีแม่บ้านคือเป็นพี่เลี้ยงซึ่งเคยเลี้ยงเขาตอนเขาตั้งแต่เขากลับมาบ้านเนี่ยเบบี๋เขาก็จะติดพี่ตะวันพี่ตะวันชื่อเหมือนพ่อพี่ตะวันพี่เลี้ยงก็ไปด้วยกันพอเขาเห็นเรากับพี่เลี้ยงไปเขาก็แบบอยากจะลงมาข้างล่างแล้วจะมาซื้อของจะมานู่นมานี่ก็แบบบิ้วเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งรถเล็กๆแล้วก็แขวนน้ำเกลือไปอ่ะพอนั่งปุ๊บตัวเขาเป็นอย่างนี้ใช่เป็นเห็นคลิปอันเนี้ยเอียงเหรอฮะเอียงไปเอียงมาเราก็เอ๊ะงงแล้วพ่อกับแม่ทำไงไหมกระซิบกันแสดงเนี่ยเขาว่าแสดงแสดงคุณยายแสดงแน่คิดว่าเป็นแต่เขาถ่ายด้วยคือเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปใช่ไหมน้องกับแต่ถ่ายไว้แต่นั้นก็ลงระหว่างลงลิฟต์มาเนี่ยปึ๊บปึ๊บลงมาพอถึงชั้นล่างปุ๊บเทกระจาดหมดเลยโอ้ลูกเนี่ยแล้วคือดูหน้ารู้เลยอ่ะเด็กร่าเริงเนี่ยเวลาเขาซึมเขาจะงอยแบบเขาเป็นอย่างเงี้ยแบบเราก็แบบใจหายเพราะว่าแม้กระทั่งพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเขามาเขายังพูดเลยว่ามียาอย่าเป็นแบบนี้เลยลุกมาเล่นกันเถอะมันไม่สนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชื่อป่ะแบบแทบจะร้องไห้ทุกวันเลยอ่ะแบบสงสารลูกอ่ะแบบมันสงสารลูกมากเพราะเราไม่รู้ว่าลูกเราเป็นอะไรแล้วเราจะช่วยเราก็ช่วยไม่ได้เงี้ยก็คือมีอาการยืนไม่สามารถยืนได้นั่งก็มีอาการเอียงไปเอียงมาใช่ตัวเหมือนคนเป็นง่ายๆเหมือนคนเป็นบ้านหมุนถ้ารุ่นเราอาจจะแบบว่าน้ำในหูเริ่มไม่เท่ากันหรืออาจจะมีหินปูนเกาะในหูแต่ว่าภาวะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กไม่ใช่ค่ะทีนี้หมอวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นหมอก็เลยพอเห็นท่าว่าเป็นงี้เอาให้หมอดูแลหมอสมองมาทีนี้คุณหมอสมองก็ทำซีทีสแกนเลยต้องฉีดสีเข้าไปนะสงสารไหมเด็กตัวเท่านั้นแล้วก็ทำซีทีสแกนโอเคอันนึงคือเส้นเลือดในสมองไม่มีอะไรผิดปกติไม่ได้เกี่ยวกับเส้นเลือดก็ยังดีคุณหมอก็สันนิษฐานว่าถ้าไม่ใช่หูชั้นกลางก็เป็นสมองน้อยอักเสบทีนี้เราก็แบบมีความกังวลนู่นนั่นนี่นั่นนู่นแม่เขาก็เลยแบบพิมพ์อาการรูปลงไปในแอปสีฟ้าในแอปสีฟ้าเสร็จปุ๊บก็มีคนเข้ามาตอบนู่นนั่นนี่มีใครเคยเป็นโรคนี้ไหมมีใครก็มีคนเข้ามาแบบพอเยอะพอสมควรเลยทำให้เราแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะมันมีโรคแบบนี้ก็คือคุณหมอก็บอกว่าสมองน้อยน่าจะเป็นสมองน้อยอักเสบเกิดจากการที่เขาเนี่ยภูมิต้านทานเนี่ยสร้างมามากซะจนเกินไปแล้วก็เลยทำให้ไปกระทบกระเทือนเหมือนเราเป็นคอแดงอ่ะแต่ว่ามันไปเกิดขึ้นตรงสมองน้อยสมองน้อยนี่คือเขาเรียกว่าซาลาเบลัมก็คือแบบเกี่ยวกับเรื่องของการส่งตัวมันก็เลยทำให้แบบต้องใช้เวลาก็ให้สเตียรอยด์แบบฉีดเข้าเส้นแล้วก็ให้นานไหมให้ประมาณนึงนะก็คือประมาณ7วันแล้วก็กลับมากินที่บ้านกินที่บ้านต่ออีกเท่าไหร่ไม่รู้นะนานเหมือนกันนะน่าจะเขาก็เลยเหมือนกินอะไรไม่อิ่มอ่ะกินบอกมียากินเยอะมากจะกินนั่นจะกินนี่จะกินนู่นจะกินกินแต่กลับมาบ้านก็คือยังไม่ได้นะคะยังยืนไม่ได้นึกภาพคนที่นอนอยู่บนเตียง11วันนะคะมันเหมือนขาเขอเขายังไม่ค่อยมีแรงกลับมาก็เหมือนต้องมาค่อยหัดเดินหัดอะไรต่ออะไรเราก็คอยสังเกตเขาตลอดแล้วห้ามขึ้นบันไดเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นบันไดไปแล้วปึ้งขึ้นมาคือต้องดูเขาทุกฝีก้าวเลยแล้วก็ค่อยฟื้นตัวค่อยเห็นบอกว่าช่วงนั้นเข้าออกโรงพยาบาลกันเป็นว่าเล่นเลยโอเครักษากันทางวิทยาศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งแต่เห็นบอกว่าโอเควิทยาศาสตร์อย่างเดียวใจคอไม่ดีละต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่คือตอนนั้นเนี่ยคือเราเป็นเพื่อนกับคุณทัศวรรณคุณดวงใจอะไรเงี้ยเขาก็รู้แล้วว่าหลานป่วยคุณดวงใจก็โทรมาหาเราบอกว่าพี่ดาวแต่เขาไปขอลูกมาจากพระครูบาไม่ใช่เหรอทำไมไม่จุดธูปแล้วบอกท่านว่าลูกเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขอท่านซีนู่นนี่นั่นก็เลยเล่าให้พ่อกับแม่เขาฟังตัวเราเองก็ออกมาแล้วก็จุดธูปกลางแจ้งคืนนั้นเลยแล้วก็บอกกล่าวท่านว่าเนี่ยตอนนี้มียาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ขอให้หมอรักษาให้หายได้ถูกจุดถ้ามียานั่นหายเราจะ
ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยตลอดชีวิตทุกวันพุธเขาเกิดวันพุธเราจะไม่กินเนื้อสัตว์ทุกวันพุธตลอดชีวิตไปเลยเพื่อเป็นกุศลให้กับแค่กับหลานแล้วก็บอกพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็ไปจุดธูปกลางแจ้งเหมือนกันก็งดกินเนื้อสัตว์เดือนหนึ่งทั้งพ่อทั้งแม่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่กินเนื้อสัตว์ทุกวันพุธเหมือนกันเหมือนกับย่าก็ใช้การบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นการแบบว่าให้บุญโดยการบำเพ็ญเพียรต้องบอกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยดีกว่าการบริจาคเพราะว่านี่คือการปฏิบัติจากเราอันนี้ก็คือเพื่อให้มียาเลยแล้วหลังจากนั้นมาเกิดอะไรขึ้นคะก็คืออาจจะเพราะว่ามันยาเขาครบโดสด้วยอะไรด้วยเขาก็เริ่มดีขึ้นเริ่มจากลุกขึ้นมานั่งได้อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆมาอย่างนี้แล้วก็เริ่มเดินได้แต่ว่าระหว่างที่เดินได้เนี่ยก็ยังเดินแบบทรงตัวไม่ได้นะคุณหมอสุบรรณที่ดูแลเขาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเธอน่ารักมากก็คือทุกเอาใจช่วยบอกว่ากลับบ้านได้แล้วลูกกลับบ้านได้แล้วลูกเขาก็ยังแบบช่วงแรกก็ยังไม่จนตอนหลังเนี่ยก็คือเขาก็สามารถแบบลุกเดินแล้วก็เริ่มเดินได้มากขึ้นเพราะเขาอยากกลับบ้านแล้วแล้วดูในคลิปค่ะตามียาคือแบบโอ้ลูกเขาไม่เป็นอย่างนี้เลยปกติเขาจะไม่ใช่เขาจะเป็นคนเด็ก alert แบบพลังเยอะมีความสุขเล่นตลอดเวลานี่กลายเป็นแบบนี้ไปเลยรู้เลยว่าแบบทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งคุณย่าต้องใจแบบปู่ด้วยโอ้ยแต่ใจมันแบบไม่แต่ชอบคุณอาดาวที่แบบขอเนาะณตอนที่บอกว่าจะทานมังอ่ะขอให้คุณหมอเจอแล้วรักษาให้ถูกจุดใช่ขอให้รักษาอันนี้สำคัญที่สุดเลยให้ถูกจุดไม่งั้นน่ะบางทีไม่ถูกจุดจริงๆมันจะกลายเป็นเลื้อรังแล้วก็ยาวๆอันนี้ก็ถือว่าอาการดีขึ้นมากหรือยังคะโอ้ยตอนนี้วันนี้หายแล้วครับโอ้ไม่อยากจะพูดเลยวันก่อนที่เมาหลานสักงานเลยที่บอกกันวันก่อนไปเจองานดิสนีย์โอ้โหลูกวิ่งใส่แบตเบอร์อะไรมาวิ่งแบบเหงื่อหัวเดียวนะมีคนซนกว่าแก๊งบ้านพี่เบนอีกเหรอคะโอ้โหไม่ต่างอะไรกับเจ้าปางเลยจริงเหมือนน้องปางอะไรน้องปางเห็นเขาวิ่งแล้วดีใจอ่ะเนาะลูกวิ่งแล้วรอลูกอย่างเงี้ยนึกออกปะเต้นทุกวันเต้นทุกวันเนี่ยพอกลับมาแล้วมันมีความสุขเนาะใช่ต่อให้ลูกซนดีกว่าลูกนิ่งเหงาใช่จริงๆอันนี้คืออัปเดตล่าสุดจากที่เดินซึมๆมีคนพยุงที่โรงพยาบาลเป็นไงล่ะอันนี้อัปเดตล่าสุดงานปิดกล้องดูเอลซะก่อนว่าสับวินึงกี่ครั้งต้นลูกชนะเธอนะฉันพูดเลยเหรอเออเรื่องการแสดงอ่ะใช่แล้วเขานี่จำเวิร์กช็อปแบบเล่นกับพ็อปเพิร์ฟอะไรได้ไหมตอนเราเรียนสมัยนั้นคือจะ20แล้วนะใช่ใช่ลูกกี่ขวบนี่ลูกแบบเล่นกับพ็อปแบบเอาพ็อปมาเป็นจานดาวเทียมมาพ็อปอะไรเขาเล่นของเขาแบบเออดูดิโอ้ยลูกไม่ดูดูโอ้โหแม่ดูคือพอเป็นอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจนะชื่นใจไม่แต่ว่าอะไรปานึกถึงนะอันนี้พูดกันเล่นๆว่าก่อนจะป่วยนะซนจริงๆกากันจริงๆเห็นแล้วเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวพอตอนนี้หลังจากป่วยไปแล้วกลับมาตรงเนี้ยพูดไหมฮะซนเลยลูกเอาเลยลูกเต็มที่เลยลูกเนาะอ่ะเห็นอย่างนี้นะคะคุณพ่อก็ไม่ใช่ย่อยต้องถามโอ้โหต้องพอพูดคุณพ่อปุ๊บกลับไปคุณแม่นี่จะงงไหมเนี่ยแต่น้องเต้นกับมียาเนี่ยตอนเรียนเหมือนกันนะคะเหมือนกันคือน้องเต้นเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันซนเหมือนกันคือเป็นไม่คือชอบแสดงชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็คือเป็นคนที่แบบเสื้อผ้าเนี่ยเขาจะต้องเลือกเองเขาจะนุ่งเกงอาจจะเป็นสีเขียวเสื้ออาจจะเป็นสีแดงซึ่งเราบอกว่าไม่ได้อย่าแต่งแบบนี้แต่เขาไม่เอาเขาชอบเป็นตัวเองแล้วก็เข้าห้องน้ำตลอดเพื่อจะเอาน้ำเสยให้ผมเนี่ยตั้งคือแล้วก็แสดงคิดพล็อตเองอะไรเองแล้วให้พี่น้องเล่นแล้วเขาต้องเป็นพระเอกตลอดเวลาแต่เป็นพระเอกถูกยิงตายไม่ได้นะเขาจะไม่มีการตายโดนยิงเนี่ยเขาต้องแบบลมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสมัครกับคุณตาว่าอยากเล่นหนังไปแสดงให้ดูอะไรให้ดูจนคุณตาให้เล่นหวานมันฉันคือเธอมั้งเป็นพี่หนุ่มสันติสุขตั้งแต่ตอนเล็กๆแต่เขาเนี่ยคือตอนที่เขาเรียนอนุบาลมีแมวมองมาดูเขาที่โรงเรียนแล้วก็เอาไปถ่ายโฆษณาเขาถ่ายโฆษณาแต่ก่อนยาสีฟันดักกี้ยังไม่ดาลี่นะยาสีฟันดักกี้ไม่รู้ด้วยว่าลูกเต้าเหล่าใครคือไปดูเป็นแมวมองไปดูตั้งแต่ตอนนั้นมีแววเหมือนกันพ่อลูกไม่ได้ต่างกันเลยดูดีเลยอ่ะตอนนั้นดูดีเลยอ่ะจริงเหรอเนี่ยดูดีมากเลยได้โฆษณาตั้งแต่เด็กเลยแล้วบอกว่าเขาไปแบบสเกาเองโดยที่ไม่ผ่านคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเลยไม่รู้ด้วยแต่อย่าดูดีไปตอนเด็กๆอันนี้เรื่องดีแต่ข้อไม่ดีละแม่ค่ะข้อไม่ดื้อนะไม่เรียนเขาก็ไม่ถึงกับดื้อนะเพียงแต่ว่าไม่ชอบการเรียนแล้วครูเนี่ยจะเล่าให้ฟังบอกว่าครูสอนอะไรไปเนี่ยตะวันจะมองไปนอกหน้าต่าง
คือนึกอะไรอยู่ในใจหรือก็ไม่รู้วันดีคืนดีก็ไปนอนอยู่หน้าห้องครูใหญ่นอนนึกออกไหมเอามือกันหน้าผากแล้วก็นอนมองใช้ความคิดอยู่คิดพวกอะไรไปคือคงมีจินตนาการอะไรของเขาเรียนหนังสือคือไม่ได้เลยแม่ก็ไม่รู้ทำไงน้องไม่ได้นะอย่างนู้นอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยการเรียนสำคัญต้องให้ผ่านมันจะไม่มีแบบเกรดนะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม 50% อะไรต่ออะไรเนี่ยตอนเขาเป็นเด็กอ่ะเราก็ลุ้นลูกเราตลอดเวลาเอาเรียนไม่ได้เรียนไม่เก่งทำยังไงน้องถ้าน้องเรียนเปอร์เซ็นต์ไม่ดีขึ้นนะแม่จะให้น้องไปอยู่โรงเรียนประจำนะก็ยังไม่ดีขึ้นจับส่งไปอยู่โรงเรียนประจำไม่ได้อยู่โรงเรียนประจำไปอยู่โรงเรียนประจำวันหลังจากอยู่โรงเรียนประจำแน่นอนแหละว่าต้องดีขึ้นไม่เหมือนเดิมโทรมาสุขโทรมาแล้วแม่จะมารับน้องกี่โมงจนสุดท้ายครูค่ะมาบอกคุณดวงดาวมารับกลับไปเถอะไม่มีประโยชน์สุดท้ายก็กลับมาอยู่ก็เหมือนเดิมคิดอะไรอยู่อ่ะเพื่อนอยากรู้มันรู้เหมือนกันคงไม่ชอบเรียนอ่ะมันไม่สนุกมั้ยมันคืออันนี้เราอันนี้เราคิดเองนะอันนี้เราคิดเองเราไม่ได้โทษใครเรารู้สึกว่าเราอ่ะเราพอเราเติบโตขึ้นพอเราได้เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนหรือเราสนุกกับการเรียนเราก็เลยทำให้เราอ่ะตั้งใจเรียนแล้วอยากจะเรียนและอยากจะรู้กับมันจริงๆทีนี้ในระบบของเราอ่ะการศึกษาเราอ่ะตายแล้วจะพูดดีไหมเฉพาะเราดีกว่ายุคนี้ได้แล้วยุคนี้ก็คือแบบว่าตอนเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกเราอ่ะอันดับแรกนะไม่ต้องตั้งใจเรียนก่อนเลยแต่ขอให้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนแล้วมีความสุขก่อนจริงหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาไปอยู่ในถูกที่เราคิดว่าตัวเราเองอ่ะอาจจะต้องการแบบคนที่เขามาดูแลแบบใส่ใจกับเราเรื่องการเรียนมากกว่านี้ใช่ไหมแทนที่จะแบบอ่ะเรียนไปเนี่ยแต่ว่าอาจจะต้องแบบเอ้ยหลอกล่อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอให้เรารักกับการเรียนวันนี้เราไม่รักกับการเรียนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเราไม่พี่เติ้ลถ้าเกิดแบบณตอนก่อนพี่เติ้ลเกิดยุคนี้นะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเพราะว่าอะไรปะคะพี่เติ้ลน่ะโชคดีมากที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรตั้งแต่แรกและรู้ว่าเราเป็นสายไหนณยุคนี้คนจะหาเด็กที่เป็นแบบนี้ว่าชอบสายไหนแล้วดันให้เด็กไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบโฟกัสตรงนั้นเลยแล้วเอาไอ้ภาควิชาเรียนมาเสริมที่หลังเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วใช่โชคดีนะโชคดีที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็มาถูกทางเพราะว่าตอนอยู่มหาลัยอ๋อชมเพื่อนตลกจังเลย ไม่จะบอกว่าตอนอยู่มหาลัยอ่ะเขาเป็นคนที่เขาไม่ได้ชอบเรียนวิชาการแต่เมื่อไหร่ที่เป็นทางแบบการแสดงกำกับเขียนบทได้ดีหมดเลยนะแต่คนเนี้ยเหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ต้นแกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ก็ตอนสอบไงตอนสอบก็เพื่อนกันเฉพาะวันสอบเพื่อนยังไงฮะจำเราได้เปล่าเพื่อนไงแม่คือตอนเรียนอ่ะเพื่อนไม่มาเลยแต่ตอนจะสอบอ่ะเฮ้ยมึงมาสอบก่อนนี่ถึงเวลาไหมเนี่ยถึงเวลาเขาจะต้องโทรมาบอกตลอดลงทะเบียนหรืออะไรนะใช่ลงทะเบียนเยอะเพราะตอนนั้นน้องถ่ายละครอยู่ด้วยมีหลายคนมีทั้งเบ้นมีทั้งป๊อปมีทั้งยุ้ยมีทั้งเพื่อนเขาในเอกเดียวกันอ่ะน่ารักมากน่ารักสำคัญคุณเอกชัยถึงเวลาต้องจะสอบมานอนแล้ววีเจเอมานอนที่บ้านก็คอยติวหนังสือกันแต่เห็นบอกว่าสุดท้ายพี่ต้นก็คือได้เกรดแบบดีมากก็ไม่ถึงกับดีมากแต่ว่าถ้าเทียบกับที่เป็นอยู่อะคือที่ผ่านมาใช่ไหมที่เป็นอยู่คือดีมากเห็นบอกว่าติดในเด็กเรียนเก่งเลยตอนคือจะพูดยังไงดีอะมันคงตรงกับวิชาของเราที่เราเรียนนะก็แบบทำให้เราแบบเกรดเฉลี่ยเราก็โอเคแต่ไม่ได้ถึงการขนาดว่าแบบหวยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบหัวกะทิเด็กเนิร์ดใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยเหรียญได้เหรียญอะไรนะเขาเรียกอะไรนี่ก็เกินไปอะไรนี่แต่ตอนที่เป็นเรียนหนังสืออ่ะก็โอ้โหมีสะพายย่ามอะไรเป็นย่ามพระอ่ะงงมากเลยอ่ะอะไรอ่ะแล้วเราก็ชอบให้ลูกเราหล่อๆไงเนี่ยหล่อลูกเราหล่อๆไอ้นี่ก็ไม่นุ่งอะไรก็ไม่รู้เอกเรามันอินดิเพนเดนต์นิดนึงสะพายย่ามเราก็กุ้มใจโอ้ยตายแล้วลูกฉันยังไงแม่อยากกุ้มใจเพราะว่าในขณะนั้นที่เขาสะพายย่ามอ่ะช่วงที่เขาเล่นละครเขาก็จีบนางเอกอยู่นะแม่เขาก็จีบนางเอกที่เขาเล่นละครด้วยอยู่ไม่ได้จีบอย่างเดียวนะแม่นางเอกมาฟ้องอดาวด้วยนะอ้าวยังไงเธอไปจีบอะไรเขาตอนนั้นคือจริงๆอ่ะก็คือเป็นคนแบบว่าขี้เล่นชอบแบบสนิทจะต้องสนิทกับน้องอะไรเงี้ยเราก็ซื้อคุกกี้มาแล้วก็เขียนแบบโน้ตนู่นนั่นนี่ให้ถ้าจีบเขาแหละจบคือถ้าแกเขียนขนาดนั้นจีบแล้วแล้วก็เลยเอาขนมไปให้ปรากฏว่าเขามาหาคุณดวงดาวบอกว่าพี่ดาวคะพี่ดาวทำไมน้องเติ้ลทำแบบนี้คะดูสิแม่ก็เลยมาเล่าให้ฟังเราก็เลยถอยฉีกตัวเองมาแสดงว่าเขาไม่อยากให้จีบดูจากสารล่างแล้ว
ดูจากสารร่างสภาพแล้วสบายเป้ยามเสือเขาไม่สนใจลูกเราหรอคะแม่ไม่รู้ไม่ค่อยจะแค่เฉยๆเขาอยากให้คอนเฟิร์มหรือเปล่าแม่จำไม่ได้อะแม่ยังไม่รู้เลยว่าจีบใครก่อนแม่บอกพูดถึงใครก็ไม่รู้รู้แค่ว่าขณะนั้นห่วงลูกชายมากห่วงยอมรับจริงปะคะจริงมันห่วงยังไงอยากก็คือเหมือนกับว่าตัวเราอะเหมือนกับเรามีความรู้สึกว่าอยากให้ลูกโฟกัสในเรื่องการเรียนสมัยก่อนในเรื่องของการเรียนหนังสือมันเป็นเรื่องสำคัญไม่อยากให้เขามีรักก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เขาแบบไปเล่นละครเล่นอะไรกับใครแล้วเขาแบบไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยผู้หญิงโทรมาบ้านเรารับโทรศัพท์นะเราก็จะพูดกับเขาเลยบอกว่าเอออยากให้คบเป็นเพื่อนกันไปก่อนเขาอดาวแบบนี้ได้พูดกับผู้หญิงเหรอคะพูดกับผู้หญิงในยุคนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆแต่อาดาวก็บอกว่ามีตั้งเป้าไว้ว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะแบบอ่ะเริ่มแต่งงานได้30ต้อง30ขึ้นก่อนใช่30ขึ้นเพราะว่ามีความรู้สึกว่า30เนี่ยมันมีความมั่นคงทางอารมณ์หรือการตัดสินใจนู่นนี่นั่นพร้อมที่จะมีครอบครัวได้แต่เห็นบอกว่าในที่สุดก็เจอลูกสะใภ้ที่ต้องการโดยมีเพื่อน ที่พากันไปดูแล้วมีจุดพิเศษที่เราว่าคนนี้เป็นลูกสะใภ้เราได้ชอบมากก็คือตอนนั้นน่ะคุณเขามีโรงเรียนบัลเล่บัลเล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเราไปดูนะพี่เปิ้ลหัทยาชวนไปดูเนี่ยคุณกระแตเนี่ยเขาก็เต้นอยู่บนเวทีนั้นด้วยกับลูกศิษย์เขาก็หลายคนเราก็ไปดูกับคุณทัศวรรค์นั่งกันอยู่สองคนก็จะเปิ้ลเขาก็แบบพี่ดาวเนี่ยคนนี้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 แน่เลยดูคนนี้คนนี้โยเขาสะกิดเลยเฮ้ยพี่ดาวเฮ้ยนมผ่านไว้นมผ่านนี่คุณผู้ชมอยากรู้ว่าลูกสะใภ้นมผ่านเป็นแบบไหนเชิญลูกสะใภ้ค่ะนี่คุณกระแตสวัสดีค่ะคุณกระแตสวัสดีชอบมากสวัสดีครับคุณแม่สามีดูว่าเป็นสะใภ้ได้เพราะว่านมผ่านฉันก็นึกว่าดูโง่เฮงหรือว่าอะไรตอนนั้นเขาอวบกว่านี้แต่ตอนนี้หลังจากมีลูกเขาก็ผอมลงรู้สึกยังไงบ้างคะที่คุณโดนคัดสรรมาด้วยนมที่ผ่านคุณแม่เพิ่งมาทราบตอนหลังใช่ที่เธอเล่าให้ฟังค่ะเพิ่งมาดูตอนหลังแม่ก็แซวเลยงงว่าแม่แซวแหละตอนนั้นอะไรถามหน่อยแม่ห่วงลูกชายจริงป่ะก็ได้ข่าวอยู่แล้วว่าห่วงอยู่แล้วก็คือได้ยินเขามีข่าวอยู่แล้วว่าห่วงเลยอะค่ะแต่ว่าตอนหนูคบก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่แค่ว่าแม่เขาก็จะคุณแม่ก็จะสตรีทแบบเรื่องตอนนั้นเขาถ่ายละครเป็นพระเอกใช่ก็จะต้องแบบดูแลรูปร่างน้องอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่จะเป็นเรื่องพวกนั้นกับพี่เติ้ลตัวพี่เติ้ลมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราคุณอดาวมีแบบว่าเธออย่างงู้นอย่างงี้แบบว่าเหมือนในละครแบบว่าคุณแม่สามีกับอนาคตลูกสะใภ้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะณตอนนั้นไม่ค่อยมีค่ะนี่ไงคะคัดสรรไม่ค่อยมีได้ไงต้องบอกว่าไม่มีไม่ค่อยมีอะไรไม่มีแต่ก็นานอยู่กว่าจะเจอแม่ก็จะเจอเขาก็คบกันไปไม่ได้เจอคือจริงๆจะบอกว่าตอนที่หนูยังไม่มีลูกชายอะค่ะหนูก็ยังไม่เก็ทนะคะแต่ตอนมีลูกชายแล้วเก็ทเลยค่ะแม่ว่าเราห่วงลูกแบบไหนลูกสาวกับลูกชายความรู้สึกไม่เหมือนกันมันยิ่งกว่าในละครอีกนะแม่จริงๆแต่นี่ผมมีลูกสาวผมห่วงลูกสาวมันไม่จะบอกให้ฟังว่าคนที่มาเป็นเมียเนี่ยสำคัญที่สุดจริงถูกไหมเพราะมันจะแบบประคองชีวิตกันไปได้รอดช่วยกันทำมาหากินเป็นกำลังใจให้กันอะไรเนี่ยทุกอย่างเพราะเคยคุยกับเขาเหมือนกันบอกว่าไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดหรือจะอะไรแต่จะต้องเข้าข้างพี่เติ้ลไว้ก่อนน่าข้างคนของเราไว้ก่อนต้องซัพพอร์ตต้องซัพพอร์ตพร้อมเสมอแล้วก็เรื่องอย่างอื่นค่อยมาว่ากันแต่ว่าไม่ว่าใดๆต้องเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นอะไรนี่มันคือหลักในการที่ครองคู่เลยไม่งั้นมันจะไม่รอดค่ะตอนนี้จริงคุยกับเขาเคยคุยกับเขาแต่ว่าเป็นคำสอนที่ดีเนาะแต่ว่าคาแรคเตอร์ของอาดาวอะค่ะชาวบ้านหรือว่าคนอื่นที่ดูอยู่อะจะมองว่าอาดวงดาวเนาะเราเคยไม่เคยเล่นละครกับอาดวงดาวเป็นไงอะตอนรับเล่นก็บอกเป็นอาดวงดาวท้อเหมือนกันโดนแม่ใช่เพราะว่าคุณอาดวงดาวคาแรคเตอร์คือดุใช่ไหมอยู่บ้านดุไหมคะอยู่บ้านหรอก็ไม่ก็อย่างที่บอกแม่เสียงดังแม่เขาเป็นคนแบบ perfectionist อะเขาก็จะมีระเบียบเขาเป็นคนมีระเบียบแต่เราก็ไม่ค่อยมีจะด้วยแต่ว่าแม่ก็แม่คือไม่ใช่แค่มีระเบียบอะแม่สะอาดด้วยใช่คือเวลาเห็นลูกสกปรกซกมกนี่แม่ก็ทนไม่ไหวถูกไหมคะเมื่อก่อนเนี้ยไอเนี้ย
เป็นแบบหนวดขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นพระเอกอ่ะเราต้องพาไปให้แบบหมอเขาทำเลเซอร์เพื่อให้ขนเนี่ยมันเล็กลงแล้วตรงเนี้ยจะได้ไม่มีแล้วหนวดเนี่ยชอบปล่อยมีสิวมีอะไรมีหนวดมีตัดเล็บมันตัดเล็บดูเออเล็บนี่แต่คอยบอกตลอดน้องตัดเล็บน้องตัดเล็บน้องโกนหนวดแต่ดีนะที่ดาบอกงี้เพราะว่าเป๊กก็เคยเห็นช่วงนึงเหมือนกันที่พี่เติ้ลเขาไปกำกับละครอะไรเขาที่เขาไปป่าหน้าดาวิดปีเลยเนอะดาวเยินเลยใช่ไหมเวลาเราเห็นสามีเราสภาพนั้นเราทำไงอย่าบอกเขาว่าไงคือเวลาเขาไม่ค่อยมีด้วยค่ะเออก็แบบได้แค่ว่าเออทากันแดดด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะบางทีตื่นเช้าไปเขาก็ไปแล้วอย่างเงี้ยกลับมาบ้านสี่ห้าทุ่มก็ไม่ได้มีเวลาแบบดูแลตัวเองเต็มที่ก็คืออาบน้ำสระผมผมไม่ได้เป่าไม่ได้อะไรก็นอนไปเลยเช้าก็ไปทำงานใหม่นอนด้วยเหรออาบน้ำใช่ไหมอาบค่ะอาบหรือวิ่งผ่านก็เร็วอยู่แกก็เป็นคนสมบูรณ์ของนั้นเขาโชคดีตรงเขาไม่ค่อยมีกลิ่นตัวไม่มีกลิ่นตัวเลยใช่บางทีเนียนไม่อาบก็ไม่รู้น่ะแต่ว่าก็เป็นสิวแหละอ่ะก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิวตรงหน้าเป็นสิวตัวเป็นไหมหลังตัวไม่ค่อยเป็นคนจะเป็นสิวที่หลังไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคือตอนจริงๆอ่ะไม่ค่อยเป็นสิวแต่มาแก่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นฮอร์โมนมั้งคิดว่าน่าจะเป็นแล้วก็คือเกิดจากเนี่ยตอนที่ถ่ายละครแล้ว PM 2.5 โควิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดแมสเนี่ยเราแมสเนี่ยแล้วเราเวลาเราทำงานเราจะเป็นคนโฟกัสอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสตัวเราเองเราโฟกัสที่งานเรานี่หรอปะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเรากำกับเนี่ยเราก็ต้องถอดแมสให้เพราะว่าเวลามันสำคัญพุ่งกลับมันคือการสื่อสารเราต้องสื่อสารให้เขาเลยไอ้เราก็ลืมไปถอดแมสเข้าถอดแมสออกแล้วประกอบกับบางวันเห็นแล้วลูกน้องโลกมองซ้ายมองขวาวันนี้อะดาวมาพี่ต้นยังไม่ได้โกนหนวดเลยเอาแล้วตายแล้วลูกน้องซื้อที่โกนหนวดมาเราก็เอาจริงปะเนี่ยถ้าดาวมาแล้วต้นไม่โกนหนวดสภาพจะเป็นยังไงเพราะว่าจะบอกกับลูกน้องในกองเขาไปเลยบอกว่าซื้อไอ้ที่โกนหนวดที่โกนหนวดเอาไว้ที่กองดูแลพี่เติ้ลด้วยให้โกนหนวดที่โกนหนวดในกระเป๋าไม่งั้นเนี่ยมันไม่ได้โง่เฮงมันไม่ดีหน้ามอมๆมันดูไม่ดีไม่ใช่นี่เรื่องจริงแล้วที่อดาวคอยดูแลเห็นบอกพี่เติ้ลไม่ดูแลตัวเองจนสิวขึ้นหัวน่ะใช่ก็คือแบบเนื่องจากสภาพอากาศแหละ PM 2.5 ร้อนสิวหน้ามาสิวหัวมาเห็นบอกคุณกระแตบีบสิวให้กลับมาแบบถึงบ้าน5ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะเธอดูให้หน่อยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเหมือนกับอันนี้ก็เป็นแล้วก็แบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็คือบีบหน่อยบีบหน่อยก็คือคุณผู้ชมจริงๆแล้วมีคลิปด้วยนะแต่ว่ามันน่ากลัวพอสมควรนะมันโหดร้ายมากคุณกระแตบีบสิวที่หัวให้แบบแล้วหัวก็เด็นหลุดปรื้อออกมาอย่างนี้เลยอ่ะ5 ทุ่มเที่ยงคืนนี่ก็ต้องลุกขึ้นมาบีบสิวที่หัวโธ่ใช่แล้วขึ้นงงเหมือนกันว่าทำไมมันขึ้นเยอะมากไม่แต่ตอนนี้เธอดูสภาพดีกว่าที่พูดเยอะเลยนะเธอดูสะอาดสะอ้านนะเติ้ลคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะก็คือว่าพอมันเป็นตอนแรกเริ่มจากสิวที่หน้าก่อนเขาก็มีน้องคนนึงมาเป็นเพื่อนกันแหละเป็นรุ่นน้องมาบอกพี่เติ้ลแต่ช่วงนี้เป็นสิวเยอะนะอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีหนูรู้จักเพื่อนเพื่อนเขากำลังทำสบู่หนึ่งเพื่อที่จะช่วยน้องเขาเป็นผิวเขาอักเสบเขาก็ทำสบู่ตัวนี้มาให้น้องเขาใช้แล้วน้องเขาก็แบบอาการเขาดีขึ้นเราก็คิดว่าอาจจะเกิดกับอาการของน้องเขาเฉพาะของน้องเขาใช่ไหมแต่เราอะไม่ไหวแล้วเราอยากลองเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรเป็นคนชอบแล้วก็ศึกษาสมุนไพรอยู่แล้วด้วยสมุนไพรไทยชอบเราก็เลยโอเคงั้นก็ขอลองมาใช้พอใช้แล้วมันก็ดีขึ้นอะมันดีขึ้นแล้วเราก็สังเกตว่าสิวที่มันกำลังจะขึ้นเงี้ยมันก็ยุบลงไปมันก็แบบดีขึ้นแบบเวลาเราใส่หน้ากากอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยเกิดการอักเสบนะของเรานะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทำให้สิวที่หน้ามันดีขึ้นแล้วจะหน้าพี่ต้นดีขึ้นจริงแล้วหัวเนี่ยจะได้ไหมเขาไม่ได้ถามน้องเขานะเราก็เลยเอาสบู่เนี่ยมาสระหัวใช้จริงๆนะคือใช้เลยแล้วก็ดูปรากฏว่าแน่นอนอ่ะมันไม่ได้แบบฟุบหายไปในทีเดียวแน่นอนแต่ว่า 3-4 วันมันค่อยๆดีขึ้นแล้วมันก็ตอนนี้ก็คือแบบแทบจะไม่มีอ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะมันเราร้อนอ่ะมันแบบหลายอย่างเหงื่ออะไรแบบแล้วอย่าลืมนะคนไทยไม่ได้อยู่ในแอร์ตลอดทั้งวันทุกคนนะส่วนใหญ่เนี่ยเป๊กว่า 80% ทุกคนทำงานข้างนอกหมดแล้วไอ้เหงื่อขึ้นหัวเนี่ยเป็นไปได้หมดทุกคนเป็นตลอดไม่เราจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะที่พูดมาขนาดนี้นะคือจะบอกว่าหลายคนน่ะเขาเป็นเหมือนที่เติ้ลเป็นโดยสามีเราก็เป็นนะคือเป็นคนที่ใส่แมสใช่ป่ะแล้วสิวก็จะขึ้นตรงนี้เยอะมากแล้วบางทีหลังว่ะคือเหงื่อออกเสื้อเปียกแล้วก็เป๊กพูดฝุ่นเป๊กพูดได้ไหมหลังเต็มไปหมดเวลาไปงานอีเวนต์น่ะมันไม่ใช่แค่ขึ้นหลังขึ้นอะไรเหงื่อมันออกทำตูดมันขึ้นตูดด้วยมันก็มาทั้งตัวแหละเอาตรงก็ใช่ไงน้อง
เรื่องสิวเนี่ยเราว่าเป็นทุกคนเนี่ยเป็นพอเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเราก็เลยแบบว่าแม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าอันเนี้ยดีขอซื้อสูตรเขาได้ไหมก็รู้อยู่ว่าเขาจะขายสูตรไหมขนาดนั้นเลยเออแสดงว่าต้องดีมากนะเธอใช้จริงใช้หลายก้อนพี่เบนเอามาไม่ซื้อสูตรแล้วไงเธอเอามาให้ฉันดูหรือเปล่าวันนี้เอามาด้วยเพราะว่าซื้อสูตรมาแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แรกเลยที่แบบเป็นเจ้าของรู้สึกภูมิใจมากนี่เปิดตัวแล้ววันนี้นะมันต้องดีแล้วแหละไหนดูหน่อยจ้ะนี่ให้ดูนี่สบู่เซโซนะครับสบู่เซโซอันนี้ให้เพื่อนดูนิดนึงเซโซโซบในเซโซโซบนี่ในนี้ก็คือแบบเป็นสบู่ที่เขาเรียกว่าเปิดให้ดูมีสมุนไพรแบบอัดแน่นมากๆหลายชนิดเรียกว่าในท้องตลาดเนี่ยนะแบบหาตัวจับยากเลยเพราะว่ามันเยอะมากใช่สมุนไพรเยอะมากจริงๆเนี่ยเพียบเลยโอ้ยมันหลายตัวมากเลยแต่ว่าที่เห็นเด่นๆเขาเรียกอะไรอ่ะหญ้าเหงือกปลาหมอกับอันนี้รังไหมรังไหมนี่ก็คือคุณสมบัติเหมือนกับว่าเป็นตัวสครับแบบธรรมชาติก็จะแบบช่วยแบบขัดขี้ใครอะไรของเราไปได้ด้วยเหงือกปลาหมอเนี่ยคือมันแบบพวกต้านการอักเสบช่วยต้านการอักเสบทำให้การอักเสบหรือแบบการเป็นโรคเป็นอะไรเลือดอะไรเงี้ยผิวหนังคันอะไรเงี้ยก็ยับยั้งการอักเสบได้และในนี้นะคุณผู้ชมยังมีมะขามด้วยนะช่วยเรื่องการกระจ่างใสนะคุณผู้ชมใช่ไอ้ทองพันช่างนี่คือมันช่วยเรื่องกับการอักเสบอย่างเงี้ยในนี้นะคุณผู้ชมสมุนไพรล้วนๆเนี่ยนะดีมากนะมีน้ำผึ้งมีอะไรหลายอย่างแต่ว่าคนส่วนใหญ่พอพูดว่าเป็นสบู่ปุ๊บพี่เติ้ลจะกลัวความเอียดใช่จะกลัวความเอียดเวลาใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันดึงความชุ่มชื้นในผิวเราคือเนื่องจากว่าสบู่ของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยสมุนไพรแบบหลากหลายที่อัดแน่นมาไม่ว่าจะเป็นทองพันช่างผลปาล์มน้ำผึ้งมังคุดเปลือกมังคุดขมิ้นธนาคาเงือกปั๊มย่าเงือกปั๊มหมอนะนะครับใบบัวบกรังไหมมะขามป้อมน้ำมันมะพร้าวมันไม่ได้แบบเรียกว่าไม่ได้มีสารสกัดแบบทางเคมีไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสีสังเคราะห์ไม่มีสีสังเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาจากเขาเรียกว่าธรรมชาติล้วนๆเพราะฉะนั้นก็จะแบบมันก็หน้ามันก็จะไม่เอียดนี่ถ้าคุณผู้ชายที่แบบว่าใช้ทุกวันแล้วไม่อยากใช้อีกครีมโกนหนวดอันนี้ใช้แทนครีมโกนหนวดได้เลยไหมพี่ใช้แทนครีมโกนหนวดเลยเพราะว่ามันคือเราอ่ะของเราอ่ะเรารู้ว่ามันแบบช่วยเรื่องการอักเสบของผิวใช่ป่ะค่ะเราก็เอามาทาแล้วก็เป็นครีมโกนหนวดแล้วก็ใช้เพราะว่าผู้ชายอ่ะพี่เบนซ์บางทีใช้ครีมโกนหนวดเยอะๆถ้าไม่มีอะไรที่มันส่วนผสมต้านอักเสบมันจะเป็นขนคุดใช่เนี่ยตั้งแต่ใช้มาสำหรับเรานะไม่เป็นขนคุดเลยงั้นหมายความว่าผู้หญิงที่ไม่เลเซอร์จุกแร้ก็ทำเป็นจุกแร้แล้วก็โกนได้ไม่เป็นขนคุดจบเรื่องใครไม่มีตังเลเซอร์ก็คือ ได้เลยแล้วในเนี้ยนะมันจะมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่มันช่วยเรื่องของความกระจ่างใสก็คือมหาดเอาจริงอ่ะใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยคุณเพราะว่าพี่ต้นใช้สระผมด้วยถูกป่ะคะใช่ใช่ใช่อย่างนี้มันมีสารอะไรแบบสมุนไพรเยอะแยะเลยเรื่องรังแคที่มันจะอักเสบอะไรอย่างนี้มันก็แบบครบก็ได้นะก็ได้เพราะว่าลักษณะของรังแคมันก็เกิดจากผิวที่มันแห้งและอักเสบก็บอกเลยว่าเป็นคนสกปรกคนนึงเลยที่ขี้เกียจสระผมมากอย่างน้อยมี3วันเอาจริงๆเนี่ยเห็นทำผมเนี่ยแต่ว่าเราสระผมเนี่ยบางทีอ่ะเราสระผมด้วยสบู่แน่นอนอ่ะมันจะแบบแห้งนะก็อาจจะใช้แบบใช้ครีมนวดเพิ่มได้ผู้หญิงก็ใช้ได้แต่ใช้ด้วยมั้ยคะผู้หญิงใช้ด้วยปกติก็จะเป็นรอยจะมีรอยฝ้าจุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีริ้วรอยบ้างแล้วก็ไอสบู่ตัวนี้มันก็มีสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยก็ช่วยให้ตื้นขึ้นดีขึ้นสิวก็สิวมีน้อยแต่ว่าก็พอมันรู้สึกว่าจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ปกติใช้ถ้าเราใช้ประจำอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยมีด้วยอ่ะพูดถึงช่วยแต่ผิวว่าตื้นขึ้นด้วยนะขอถามอีกเรื่องได้ไหมว่าอยากรู้ว่าลงขาหนีบได้ไหมล่ะความกระจ่างใสได้อันนี้มันจะช่วยพวกแบบขจัดพวกที่ใครหรือว่าสิ่งสกปรกผิวหยาบก้านผิวแบบมันเอ้าผิวจะเนียนบาปบุญนะมันอยู่ในร่มนะแต่มันก็คล้ำเอ้าไม่รู้ทำไมไม่เคยโดนแดดเลยอย่างจริงอย่างสมุนไพรมหาดที่พี่บอกอ่ะมันจะช่วยลดเรื่องเม็ดสีช่วยทำให้เม็ดสีมันดีขึ้นใช่มันเหมือนปรับเม็ดสีผิวนี่ขอโทษนะเปิดก้นนะเปิดสบู่เขาดมใหญ่เลยอ่ะหอมกลิ่นหอมสบู่เนี่ยจะแบบมันจะไม่ได้หอมแบบอะไรเขาเรียกว่าหอมแบบเขาไม่ได้ใส่กลิ่นไม่ได้ใส่อะไรเลยอันนี้คือกลิ่นของเขาเลยใช่มันจะมีความรู้สึกว่าแล้วคนที่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่ซื้อไปเหมือนจะได้กล่องสุ่มเหมือนจะซื้อกล่องสุ่มเปิดไปสี
สีก้อนมันอาจจะไม่เหมือนกันได้ไป5ก้อนมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแล้วแต่สมุนไพรนั้นๆที่ว่าสีมันออกมาเป็นแบบไหนนะตอนนี้นะคุณผู้ชมบอกก่อนว่าเราขึ้น QR code ให้คุณผู้ชมแล้วและขอบคุณคุณผู้ชมมากที่ตอนนี้เริ่มสแกน QR code กันแล้วและรอโปรโมชั่นที่พี่เติ้ลจะเอื้อนเอ่ยอยู่นะคะทีนี้ถามอีกนิดเดียวคุณผู้ชมอดใจอีกนิดเดียวรู้ว่าอยากซื้ออยากรู้ว่าคุณแต่ผู้หญิงที่แต่งหน้าเราใช้แทนครีนซิ่งเลยได้ไหมก็จริงๆก็คือเป็นคนแต่งหน้าอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็มันช่วยได้นะพี่เป๊กแต่ว่ามันอาจจะตรงช่วงตาอะไรเงี้ยก็อาจจะนิดหน้าตาหน้ามันยากแต่ในส่วนเข้าใจได้ส่วนอื่นของหน้านี่คือได้หมดเลยคุณผู้ชมอย่าโกรธใครที่แอดไลน์แล้วโปรมาแล้วค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าเปิดตัวทั้งทีนะจะรีดให้เต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมมาลุยกันฟังก็ครับโปรครับวันนี้นะครับที่นี่ที่แรกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ที่ไหนอาจจะไม่มีแล้วนะครับกับราคานี้นะกับราคานี้นะครับปกติสบู่นะครับเซโซนะครับ1ก้อนก็จะราคาอยู่ที่290บาทอันนี้เนี่ยสุดๆไปเลยสำหรับแฟนนะฮะรายการนะครับซื้อสบู่5ก้อนจากราคาปกติ 1,450 บาทนะครับแต่วันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญวันนี้แถมถุงตีฟองไปฟรีๆเลยอีก5ชุดก็คือเอาสบู่ลงไปในถุงครับเขาเรียกว่า10ชิ้นนะถูกมั้ยคุณ5สบู่5ก้อนแล้วก็มีถุงตีฟองอีก5ก็เท่ากับคุณได้10ชิ้นเนี่ย999บาทจาก 1,450 บาทนะคะแอดไลน์ไปที่แอดคุยแซบมอนะคะเอาละคุณเป็กกี้คุณทำอะไรก็นี่คุณผู้ชมจะทำให้คุณผู้ชมดูว่าถุงตีฟองมันเป็นแบบนี้พอคุณใส่ไปปุ๊บถูกปะคะคุณลวดปุ๊บคุณเอาน้ำลงมันก็จะช่วยให้ฟองเยอะขึ้นแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่เติ้ลมาพี่เติ้ลตีฟองก็ใส่ให้แล้วอยากดูหน้าตอนไม่แต่งหน้าจังเลยล้างหน้าโชว์สักนิดนึงได้ไหมล่ะคะใช่ไหมเอาสบู่นี้เอาสบู่นี้นะคะใส่ให้แล้วล่ะถ้าไม่เกรงใจนี่สระผมให้ด้วยเลยนะนี่ที่พี่เติ้ลนะกำลังจะตีฟองกับถุงตีฟองกับสบู่นะคุณผู้ชมวิธีการแอดไลน์นะคะคุณผู้ชมสแกน QR code นะคะที่คุยแซ่บมอนนะคะเราจะมีระบบตอบกับอัตโนมัติส่งเลขบัญชีคุณผู้ชมคุณผู้ชมโอนเงิน999บาทนะคะให้กับบริษัทดีดังรวยนะแปะสลิปนะคะแล้วแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วมีแอดมินคอนเฟิร์มเอาแค่นี้เลยไม่ต้องคุยอะไรมากมายแค่นี้อ่ะเดินมาโอ้ล้างอย่างนี้เลยเหรอล้างเลยล้างอันนี้ก็คือแต่งหน้าแต่งหน้านี่แต่งหน้าอยู่นะคะปกติไม่เคยมีผู้ชายมาล้างในรายการฉันเลยนะเธอคนแรกเลยเนี่ยนี่ปกติไม่ได้ใช้แบบที่ตีฟองนะนี่โอ้ยแล้วมันทำให้แบบเบาขึ้นมากเลยนุ่มมากฟองนุ่มมากฟองนุ่มเลยอ่ะโอ้เป็นวิปครีมเลยเนาะคุณผู้ชมระหว่างรอคอมพิวเตอร์ล้างหน้านะย้ำนะสแกน QR code นะคะ LINE @ quizappmore นะคะแล้วเราจะมีบัญชีให้คุณนะคะบัญชีนะคะแล้วคุณโอน999บาทนะคะกับบริษัทดีดังรวยแปะสลิปนะคะแล้วคุณผู้ชมแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรรอแอดมินคอนเฟิร์มนะคะส่งของพรุ่งนี้เลยส่งไวพรุ่งนี้ได้ใช้เลยไม่ต้องรอนานแล้วรู้สึกว่าอยากใช้แล้วมันแบบโอ๊ยอยากใช้ของอันนี้ไม่ต้องรอเลยพรุ่งนี้ส่งเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องถามแล้วนะว่ารายละเอียดอะไรยังไงดูจากในนี้ฟังโอ๊ยพี่ต้นโหยพูดได้มั้ยพูดได้มั้ยว่าช่างแต่งหน้าแต่งฉันว่าเขาใช้รองพื้นไม่ดีแล้วหน้ามันน่าใส่รองพื้นไม่แต่งเฮ้ยพี่ต้นมันเย็นมหาลัยเนี่ยนี่ลองจับดูหน้าไม่ฝืดนะไม่เหี้ยนะเฮ้ยเธอหน้าเหมือนตอนเรียนมหาลัยเลยอ่ะจริงป่ะเนี่ยตายแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอย่ารอโอ้ยน่าใส่มากไลน์ดูดูแอดไลน์ได้ที่แอดคุยแซบมอนะคะแล้วก็โอนเงินเลย999บาทที่บริษัทดีดังรวยค่ะแปะสลิปในไลน์เลยแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วเดี๋ยวรอแอดมินตอบกลับทันทีนะคะคุณคะตอนนี้ลายแตกลายแตกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณไลน์มานะคะไม่ต้องถามนู่นนี่นั่นแล้วดูที่หน้าจอเราให้โปรนี้คุ้มจริงๆ999บาทนะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณรอแพลตฟอร์มอื่นนะคุณจะไม่มีทางได้ราคานี้วันนี้เป็นราคาเปิดตัวนะคะLine แอดของเรานะคะสแกนหน้าจอเลยนะคะคุยแซ่บมอค่ะสแกนเสร็จเรามีตอบกับอัตโนมัติส่งหมายเลขบัญชีให้คุณคุณเอินเงิน999บาทนะคะมาที่บริษัทดีดังรวยแปะสลิปคุณพิมพ์ชื่อที่อยู่แจ้งเบอร์โทรรอแอดมินคอนเฟิร์มพรุ่งนี้ส่งของได้ใช้หน้าใสทันทีจบคุณขาจะบอกว่าไลน์เด้งแบบไม่หยุดเลยทีมงานบอกว่าพี่คะไลน์มันเด้งแบบไม่น่าเชื่อแล้วก็ต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทำมาจำนวนจำกัดจริงๆถ้าเกิดว่าของมันหมดก็คือ
าจจะต้องรอนะครับอย่านะรีบเล่นเลยนะรีบเลยพี่ต้นย้ำอีกทีค่ะว่า LINE แอดที่ไหนได้บ้าง LINE แอดที่ไหนครับแอด LINE นะคะคุยแซบมอมีแอดนำหน้านะคะโอนเงิน999บาทที่บริษัทดีดังรวยค่ะแปะสลิปใน LINE ทันทีนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็รอแอดมินตอบกลับค่ะพรุ่งนี้ส่งของค่ะคุณแต่อยากรู้ว่ามันเอียดหรือเปล่าอ่ะไม่เอียดรบกวนเอาจมูกดมให้หน่อยได้ไหมว่ามันเอียดไหมแล้วฝั่งนู้นอาจมูกถูหน่อยว่าเอียดเปล่าตัวไม่เอียดอดาวแก้มฝั่งนี้เอียดไหมฮะโอ้ยไม่เอียดแหมพี่เบนน้ำขาคางยังว่างเราเอาเข้าใหม่แล้วสงสารเขาเถอะแต่ไม่น่าเชื่อจริงนะเพราะมีช่วงหนึ่งจริงที่ตาเติ้ลแบบหน้าโสมแบบหน้าดำหน้าดำเธอกลับไปเหมือนตอนนั้นจริงๆดีเนาะแบบทุกวันนี้พอปกติแล้วกลับบ้านมาเมียจะมองอย่างเงี้ยตอนนี้อ่ะตอนนี้แบบเมียไม่ว่าสักคำเลยจะว่าได้ไงเขาไม่ต้องท้อบีบสิวบนหัวให้คุณแล้วค่ะเรื่องหน้านี่ไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าตอนนี้อ่ะพูดตรงๆว่าหน้าเขาดีจริงนะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณขาเราจะมากลับมาพูดกันถึงเรื่องการเลี้ยงหลามของอดวงดาวซะหน่อยนะคะว่าสปอยเหมือนบ้านอื่นเขาไหมแล้วที่สำคัญทำไมคุณย่าเปลี่ยนพี่เลี้ยง12คนแล้วจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าค่ะสักครู่ค่ะเราพบกันกันต่อนะคะกับเซโซโซฟนะคะนี่ค่ะอุ้ยไม่ใช่กลับมาแซ่บกันต่อกับคุยแซ่บโชว์ค่ะน่ะเออาจจะขายของตลอดเลยเรานี่คุยแซ่บโมค่ะแอดไลน์ได้แอดไลน์คุยแซ่บโมใช่แล้วนะคะสรุปคือไม่มีใครแต่งหน้าผมแล้วใช่ไหมครับไม่มีใครแต่งแล้วค่ะใส่แล้วค่ะขอถามเรื่องนี้เลยพี่เลี้ยงเปลี่ยนมาแล้ว12คนจริงมั้ยเนี่ย12คน6ขวบ12คน6ขวบ12คนแล้วทุกคนคือผ่านการสัมภาษณ์จากคุณย่ามีช่วงแรกๆไม่ได้ผ่านสองคนแรกไม่ได้ผ่านหลังจากนั้นคุณย่าสกรีนยังไงคะพี่เลี้ยงก็เหมือนเราให้เขาดูแลสิ่งที่เรารักที่สุดในชีวิตอ่ะเราก็อยากฟังทัศนคติเขาอะไรต่ออะไรดูลักษณะท่าทางเขาอ่ะแต่สุดท้ายจริงๆแล้วอ่ะถ้าถามอดาวก็คือว่ามันเหมือนกับมันต้องบุญกุศลคู่กันได้อ่ะมันถึงจะแมทแล้วก็ลงตัวก็มาพี่ปานนี่แหละจริงๆคนแรกก็ดีนะป้ามนอ่ะจนปัจจุบันนี้มียาก็ยังไม่ลืมป้ามนเลยจำได้แต่คนแรกเขาเป็นแม่บ้านมาก่อนใช่แล้วก็มาอยู่มาจนเราท้องจนเราคลอดอะไรเงี้ยแต่พออยู่มาจนประมาณเกือบปีอะค่ะแล้วเหมือนก็เขาไปกลับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยด้วยสรีระด้วยอะไรด้วยเพราะเขาอ้วนแล้วก็แบบความคล่องแคล่วมียามันไวมากใช่คือการเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเปลี่ยนในช่วงพี่เลี้ยงมักจะไปในช่วงที่การพัฒนาการเติบโตของเขาอะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเขามีความคิดแบบใหม่เขาไม่ชอบแบบใครที่จะมาดุเขาใครที่มาบังคับว่าต้องอย่างนั้นนะอย่างนี้นะหลอกผีโบ๋อะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบไม่ได้เราไม่เอาเลยเราไม่ชอบแล้วเราคือแต่ละบ้านเนี่ยคือวัฒนธรรมหรือการเลี้ยงดูเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนกำหนดทิศทางในการเลี้ยงดูคือพ่อกับแม่ไม่ใช่พี่เลี้ยงถูกไหมมันพี่เลี้ยงจะมากำหนดไม่ได้ว่าซ้ายขวาอะไรไม่ใช่แต่หลอกให้กลัวก็โหดอยู่เนาะต้องพ่อกับแม่เท่านั้นคือต้องตรงนี้เพราะนี่คนนี้คือเป็นคนเลี้ยงแล้วจะดูแลเขาไปจนกว่าคุณเขาจะเติบโตคุณพ่อเป็นคนให้ทัศนคติและเป็นคนว่าชี้นำว่าไปทางนู้นทางนี้แต่เห็นบอกว่าคุณย่าเป็นฝ่ายสปอยก็แหมมีหลานสาวอยู่คนเสียงอ่อนละชอบเสียงอ่อนค่ะไม่แต่เวลาจะซื้ออะไรให้หลานนี่ก็จะต้องถามแม่เขาก่อนนะว่าเนี่ยย่าอยากซื้ออันนี้เอาโอเคไหมอะไรเงี้ยย่าพูดเรื่องเล็กอ่ะย่าพูดเรื่องซื้อของอะไรก็แหมพูดรู้เรื่องเล็กแต่ชีวิตจริงไม่ได้สปอยเลยแค่ต้องทุบบ้านเพื่อตามใจหลานโอ้ใช่คืออย่างนี้เพื่อความสบายใจของหลานคือตอนนั้นน่ะได้คุยกันอยู่แล้วว่าพอเขาคลอดปุ๊บเขาจะเอาลูกมาอยู่กับเราใช่ไหมเราก็เลยต้องดูนิดนึงห่วงจุ้ยว่าจะยังไงนอนห้องไหนดีอะไรห้องไหนดีอันนี้วางไอ้ซิงค์ล้างมือตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทุบแล้วก็ทำจากห้องเราที่เคยมีห้องรับแขกมีห้องนั่งเล่นดีๆไม่มีแล้วก็ต่อมาเป็นห้องนอนของเขาจนมาถึงวันนี้เราถามเขาเพราะเราอยากจะเอาบ้านเรากลับคืนมาถามเขาว่าน้องตกลงใจยังไงอ้าวน้องยังมาอยู่แล้วถ้ามันน้องมาแล้วแม่เปลี่ยนแปลงแล้วน้องจะนอนที่ไหนสรุปบ้านก็เลยยังคงเหมือนเดิมดีแล้วค่ะแล้วกี่เดือนไม่รู้ถึงจะมานอนกับแม่ทีอ่ะแต่เห็นบอกว่าช่วงหน้านะคุณอาดาวมีความลับที่ยังไม่เคยบอกคุณเติ้ลและยังไม่เคยบอกลูกสะใภ้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เบรกซื้อสบู่กันแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมคุยแซ่บมอค่ะเดี๋ยวกลับมาอย่าลืมนะคะอยากรู้เลยว่าความลับที่คุณแม่ยังไม่เคยเปิดเผยกับลูกชายกับ
ลูกสะใภ้คืออะไรคะความลับก็คือไปเล่นละครซึ่งเป็นคณะที่คุณกระแตเขาเป็นผู้จัดแต่ทำตัวเหมือนประหนึ่งผู้จัดดูแลทุกอย่างหมดหมายถึงว่าเวลา2คนนี้เขาไม่อยู่ไม่เราเล่นอยู่แล้วเราแสดงเรื่องนั้นอยู่แล้วก็เราคอยดูหมดเอ๊ะ8โมงทำไมยังไม่ถ่ายอีกเอ๊ะทำไมคนนั้นคือเหมือนทำหน้าที่แทนเขาในกองคงไม่ชอบหรอกพอดวงดาวมาเอามาแล้วแล้วไม่ใช่หน้าที่นักแสดงอย่างเดียวนะหน้าที่ดูควบคุมกองไปในตัวด้วยแล้วลูกห่วงใยเคยรู้ไหมว่าแม่ทำป่านนี้เขาคงรู้แล้วล่ะลูกน้องเขาคงไรมีลูกน้องบอกอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อุ่นใจค่ะอุ่นใจใช่เวลาทำอะไรก็มีคนคอยดูคุณกระแตอุ่นใจแต่ทีมงานคงไม่ใช่อุ่นก็คอยดูแลแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาทำงานก็ดีเพราะว่าถ้ามุดว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้อะเงินมันก็งอกคิวมันก็งอกถูกไหมคุณฝากกองละครไว้กับคุณแม่ได้แต่ว่าอยากให้คุณฝากสบู่ไว้กับคุณผู้ชมอันนี้สบายก็แบบว่าช่วยนะครับว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยทำผลิตภัณฑ์อะไรมาก่อนเลยแล้วถ้าเกิดผมทำมันจะต้องดีแล้วมันจะต้องแบบใช้ได้ผลจริงๆก็เซซโซโซครับแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอค่ะคุยแซ่บมอคุณผู้ชมวันนี้โปรดีมากซึ่งมั่นใจว่าของเขาจะขายดีมากๆและอีกหน่อยจะไปอยู่ในแพลตฟอร์ม TikTok หรืออะไรก็ตามคุณจะไม่ได้ราคานี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ราคานี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะนี่แอดมาค่ะ999บาทนะคะแอดคุยแซ่บมอหรือว่าสแกน QR code ได้เลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆทั้ง3ท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะสนุกมากแต่ว่าเวลาหมดแล้วไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ